47เป็นปีแรกที่รัฐบาลไทยรักไทยจำนำในราคาสูงราคาตลาดสูงกว่า20หรือ 30% จำไม่ได้ก็กวาดข้ามาตอนนั้นมาแค่ 5-6 ล้านตันก็ขาดทุนมหาศาลมาแล้วนะฮะครับเพราะว่าเวลารัฐขายข้าวเนี่ย มีจำนวนใหญ่ๆอยู่ในมือเนี่ยเวลาออกตลาดเนี่ยพ่อค้าเอกชนก็ทั้งทั่วโลกเขาก็รู้นะเขาบอกหมูออกมาแล้วออกมามันถูกกดราคาตลอดนะฮะสมมติว่าในเชิงของหลักคิดใหญ่นะขาดทุนเพื่อชาวนาสักครั้งจะเป็นไรไปขาดทุนเพื่อชาวนาที่เอาเงินของสังคมทั้งสังคมขาดทุนไปค้ำ NPL โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเป็นแสนล้านยังค้ำมาแล้วเลยคนละประเด็นทำไมจะขาดทุนเพื่อชาวนาไม่ได้ขาดทุนเพื่อชาวนาได้แต่ต้องให้ชาวนาได้หมดไม่ควรเสียค่าโง่นะที่ไปกวาดข้ามาไว้ตรงกลางอยู่ในมือรัฐบาลแล้วขายผ่านเข้าใจว่าขายผ่านช่องทางเดียวด้วยซ้ำไปไม่ต้องพูดเป็นใครนะฮะมันก็เลยขายไม่ออกก็เลยขายช้าครับการช่วยชาวนาเนี่ยช่วยได้ควรช่วยแต่ช่วยแล้วต้องให้เขาได้เต็มๆครับไม่ควรมีคนมาขอส่วนบุญนะฮะแล้วก็ไม่ควรเสียค่าโง่ตรงที่เอาข้าวไว้ตรงกลางมันมีวิธีช่วยอีกเยอะควรช่วยชาวนาไหมควรช่วยนะแต่ในก็เห็นผมที่อธิบายเห็นแล้วว่าใน 200,000 ผมแยกให้ดูแล้วนะฮะใน 200,000 เนี่ยส่วนที่เป็นราคาสูงกว่าราคาตลาดเนี่ยมัน 100,000 เท่านั้นซึ่ง 100,000 เนี่ยจริงๆแล้วกระบวนการก็เป็นที่รู้กันว่าชาวนาก็ได้ส่วนเดียวนะฮะที่เหลือก็มีโรงสีคนอื่นไปขอส่วนบุญเยอะอันนั้นก็ต้องเป็นมาตรการป้องกันแต่เผอิญมาตรการป้องกันรัฐบาลนี้ไม่เคยทำเพิ่งจะมาแสดงให้ดู 2-3 วันนี้พยายามตามจับสต๊อกซึ่งมันตั้ง2ปีมาแล้วไม่เคยตรวจนะฮะเขาบอกเขาตรวจทุกเดือนไม่เคยไม่จริงจริงนะฮะให้รู้กันอย่างนี้ดีกว่าไอ้จุดก็คือว่านิดนึงครับตัวเลขขาดทุนที่คุณชายอธิบายมาทั้งหมดนะอ้างอิงข้อมูลในรายงานของอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำกระทรวงการคลังคุณไปดูชุดที่มีคุณสุภาปิยะจิตติเป็นประธานใช่หรือไม่ไปดูสถิติเก่านะฮะสถิติเก่าตัวเลขขาดทุนตัวเลขขาดทุนเนี่ยจะมากกว่าดูไปสอดคล้องกับตัวเลขในรายงานของคุณสุภาปิยะจิตติตรงหมดตรงนะตรงเพราะวิธีคำว่าตรงนั้นเป็นเพราะว่าคุณชายก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีไปดึงเอาข้อมูลในรายงานของคุณสุภาไม่ใช่มาใช้หรือไม่ผมคิดเป็นนะฮะแล้วคุณสุภาก็คิดเหมือนผมบังเอิญคิดตรงกันเวลาข้าวเนี่ยนะอย่างทุกครั้งเนี่ยเวลารับจำนำเนี่ยรับจำนำใช้เงินรับจำนำเนี่ย50,000จะขาดทุนประมาณ51-52%ครับนะบางปีบางแล้วแต่ปีไหน47-4850,000ครับห้าหมื่นขาดทุน30,000-40,000ขาดทุน20,000กว่ามันขาดทุนกว่าเท่านั้นที่ขาดทุนเยอะเนี่ยนะทั้งที่ชาวนาได้ไม่มากเนี่ยเพราะว่ามันมาเสียดอกเบี้ยเสียอะไรพวกนี้ไง อย่างในปี51-52ที่จำนำสูงกว่าตลาดสุนทรสูงกว่าตลาด 2,000 บาทจำได้ไหมปี51-52จำนำสูงกว่าตลาด 2,000 บาทตอนที่จำนำสูงกว่าตลาด 2,000 บาทเนี่ยจำนำรับจำนำมาประมาณสัก3,500,000เกวียนเนี่ยก็ชาวนาก็ได้ประมาณส่วนเพิ่ม 7,000 แต่ผลขาดทุนเท่าไหร่ผลขาดทุนลงมา 20,000 กว่าเพราะว่านอกจาก 7,000 นั้นแล้วมันมีตัวอื่นคือตัวดอกเบี้ยตัวค่าเสื่อมนะตัวพูดง่ายข้าวเสื่อมราคาตัวค่าเก็บรักษาตัวค่าสีข้าวสารเพิ่มไปด้วยสถิตินี้มีหมดนะการขาดทุนเพราะตัวนี้จะสูงกว่าที่ชาวนาได้มาตลอดไม่มีปีไหนเลยที่ไม่สูงกว่าผมตั้งข้อสังเกตนะฮะผมตั้งข้อสังเกตนะพูดอย่างกลางๆนะฮะพยายามที่จะซักค้านแทนรัฐบาลเพียงสักนิดหนึ่งนะฮะครับมันคงมี2ประเด็นครับนโยบายรับจำนำทุกเมล็ดในราคานำตลาดของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะฮะคงมี2ประเด็นประเด็นหลักการก็เถียงกันไปได้ก็ทุ่มเททั้งความคิดกันไปได้เยอะแยะกับประเด็นวิธีการปัญหาของรัฐบาลชุดนี้อยู่ที่หลักการหรือปัญหาอยู่ที่วิธีการก็คือการบริหารหรือความสามารถในการบริหารโครงการหลักการก่อนหลักการและหลักการนั้นผิดเลยนะผิดเลยเพราะการจำนำที่สูงกว่าราคาตลาดไม่จำนำธรรมดานะจำนำที่สูงกว่าตลาดมากๆเนี่ยชาวนาเขาจำนำแล้วเขาปล่อยข้าวเลยก็คือขายก็คือการซื้อขายข้าวจะถูกรวมมาไว้ที่ตรงกลางครับเมื่อข้าวมาถูกรวมไว้ตรงกลางนะการรวมไว้ตรงกลางเนี่ยประวัติในอดีตมันพิสูจน์มาแล้วขนาดปีละ6ล้านเกวียนเนี่ยยังขายพอตรงกลางขายมันขายไม่ออก
แล้วขายทีไรราคาต่ำกว่าตลาดแล้วก็ขายช้ากว่าจะขายได้หมดขาดทุนส่วนขาดทุนจากดอกเบี้ยกับขาดทุนจากส่วนที่ข้าวเสื่อมกับค่าเก็บเนี่ยสูงกว่าขาดทุนส่วนที่ชาวนาได้ okay. ส่วนที่ชาวนาได้ไม่มีใครว่าอะไรแต่ทำไมต้องเสียค่าโง่อันนี้งั้นหลักการเนี่ยมันผิดแล้วหลักการเนี่ยที่มันน่าเสียใจคือว่าเห็นอยู่คาตาว่าทำมาตั้งแต่47 48 48 49และ51 52นะทำมาเนี่ยชัดเจนว่าชาวนาได้นิดเดียวแต่ขาดดุลขาดทุนเพราะไปเอาข้าวมากองตรงกลางเนี่ยมากกว่า okay. ที่ชาวนาได้อันนี้หลักการผิดแต่ผิดอย่างที่ว่าไม่น่าจะผิดเพียงแต่เอาใจใส่สังเกตเท่านั้นเองส่วนวิธีการนั้นก็ผิดด้วยนะครับวิธีการคือว่าคือการบริหารการบริหารอันนั้นไม่ได้ดูแลจริงเปิดโอกาสให้ชาวนาได้น้อยกว่าที่ควรจะได้ในอย่างในแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยชาวนาควรจะได้เต็มแต่จริงๆแล้วชาวนาก็ได้ไม่เต็มนะฮะด้วยความเคารพก็คือมีคนตั้งประเด็นว่าถ้าจะวิพากษ์กันแรงๆวิจารณ์กันหนักๆนะฮะน่าจะโฟกัสไปที่การบริหารตัวโครงการถ้าหากว่าการบริหารตัวโครงการมีประสิทธิภาพข้าวรับเข้ามาแล้วก็รีบบริหารจัดการรีบระบายออกนะฮะไม่ได้เพราะว่าข้าวมันเยอะเหลือเกินเกินกว่าที่เมื่ออยู่ในมือรัฐบาลแล้วเนี่ยนะฮะตรงมันพิสูจน์มาแล้วตลอดเวลาว่าเมื่ออยู่ในมือคนเดียวกันเนี่ยมันเอาแล้วออกตลาดทีไรเนี่ยเขารู้นี่ว่ามีข้าวเหลือเยอะมันเอาไม่อยู่พ่อค้าทั้งโลกเขากดราคาลงครับมันชัดเจนอยู่แล้วฉะนั้นหลักการเนี่ยมันผิดแต่แรกครับนะแต่ควรช่วยชาวนาไหมควรช่วยครับมันมีวิธีช่วยชาวนาตั้งเยอะนะโดยไม่ต้องไปกวาดข้าวมาไว้ตรงกลางนะผมไม่ต้องบอกหรอกเขาคิดกันเป็นแล้วแต่จุดคือรัฐบาลต้องตั้งใจจะช่วยชาวนาโดยให้ชาวนาได้เนื้อได้เต็มที่นะฮะแล้วอย่าเสียในสิ่งที่ไม่ควรเสียเสียในการที่กวาดข้าวไว้ตรงกลางครับครับในช่วงหน้าผมจะกลับมาขอมุมมองจากคุณชายนะครับว่าถ้าคุณชายเป็นรัฐบาลท่านนะฮะรับบนข้อจำกัดทางการเมืองด้วยนะฮะแล้วก็ถลำมาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะจะสลัดให้หลุดจากดักอย่างไรเดี๋ยวผมจะกลับมาฟังคำตอบในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับสักครู่เดียวฮะเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของพิธามค่ำคืนนี้ครับเอาละครับคุณชายฮะผมจำลองสถานการณ์ฮะสมมุติว่าวันนี้คุณชายเป็นรัฐบาลบนข้อจำกัดทางการเมืองที่ประกาศรับจำนำไปแล้วและทำไปแล้วระยะเวลาหนึ่งนะฮะบนข้อจำกัดทางการเมืองบนความเป็นจริงทางการเมืองนะฮะถ้าจะต้องสลัดให้หลุดจากกับดักนะฮะและถลำกันมาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะจะสลัดให้หลุดจากกับดักเนี่ยเป็นคุณชายจะทำอย่างไรฮะทั้งระยะเฉพาะหน้าตรงนี้และระยะถัดไปก็เฉพาะหน้าตรงนี้ก่อนอยู่ที่ตัดใจสินะฮะต้องตัดใจก่อนคำนึงถึงความเป็นจริงทางการเมืองด้วยนะฮะความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรดูต้องเข้าใจนี้ก่อนนะฮะความเป็นจริงทางการเมืองก็คือว่าครับวิธีของเพื่อไทยครับที่รับจำนำครั้งเนี้ยในจำนวนชาวนาในมีที่จดทะเบียนนะฮะ3,420,000ครอบครัวนะจดทะเบียนในโครงการรับกระทำข้าวเนี่ย420,000ครอบครัว3,420,000ครอบครัวขึ้นทะเบียนนะฮะขึ้นทะเบียนแล้วก็นั่นสำหรับนาปีนาปลังอีก580,000ครอบครัวความจริงก็อยู่ในซ้อนกันแต่ผมจะคิดว่า1ครอบต่อ1ครอบครัวแล้วกันรวมแล้วก็เป็น4ล้านครับ4ล้านครอบครัวใน4ล้านเนี่ยเชื่อหรือไม่ว่าทั้งปี54 55กับ56เนี่ยเขารับจำนำมาได้เนี่ยไม่ถึง2ล้านครอบครัวทั้ง2ปีนะนี่คือประเด็นข้อที่จริงทำไมฮะเป็นข้อมูลทางการเลยนะข้อมูลทางการเลยไปดูได้เลยนะรับจำนำไม่ถึง2ล้านครอบครัวไม่ถึง2ล้านครอบครัวเลยฮะทั้งปีนะฮะ
ทั้งนาปีและนาปลาด้วยนะฮะไม่ถึง2ล้านครอบครัวเพราะชาวนาเนี่ยเขามีปลูกข้าวที่ไว้กินนะฮะเหลือขายที่ไม่เหลือขายก็มีที่เหลือขายเข้าไม่ถึงก็มีการจำนำมันมีวิธีการเยอะมันเข้าไม่ถึงก็มีข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ถ้าผมเป็นนักการเมืองเป็นรัฐบาลวันนี้ผมไม่เป็นรัฐบาลนะผมก็จะแนะนำว่าทำไมไม่ดูไม่ต้องไปเอาแบบประชาธิปัตย์ก็ได้แต่แบบประชาธิปัตย์เนี่ยที่เขาช่วยแบบประชาธิปัตย์คือประกันเนี่ยนะฮะเขาได้หมดทุกครอบครัวครับนี่ข้อเท็จจริงงั้นข้อเท็จจริงโดยข้อเท็จจริงทางการเมืองแล้วเนี่ยไอ้แบบของตัวเองที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่ได้ถึงชาวนาทั้งหมดอยู่แล้วครับมันได้ถึงชาวนาที่มีขนาดไร่นาใหญ่กว่าอยู่แล้วเป็นข้อมูลจากไหนคุณชายที่บอกว่ารับจำนำเป็นข้อมูลที่ไปดูได้สองล้านไปดูได้ที่ธกส.ไปดูได้เลยเงินเข้าบัญชีกี่ครอบครัวทุกคนรู้รัฐบาลก็รู้สองล้านครัวเรือนถ้าผมเป็นนักการเมืองผมก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยระหว่างวิธีที่จะให้ชาวนาได้จำนวนมากได้จำนวนครอบครัวมากนะฮะโดยจำนวนแต่ละครอบครัวลดลงหน่อยแต่ได้มากใกล้ๆกันไม่ต่างกันกับวิธีที่ปัจจุบันที่ชาวนาขนาดใหญ่ก็ได้เยอะขนาดไหนได้เยอะขนาดเล็กแล้วที่ไม่ได้เลยอีก2ล้านกว่าเนี่ยผมก็ต้องคิดว่าวิธีปัจจุบันของผมเนี่ยไม่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนนักการเมืองต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนนะฮะประเด็นคือว่าแล้วไอ้ผมว่าเขาก็รู้นะว่าโครงการเนี่ยเข้าไม่ถึงชาวนาทั้งหมดแต่ว่าทำไปทำไมผมว่าเขาเจตนาที่จะทำเพื่อกวาดข้าวมาไว้ตรงกลางครับเพราะการกวาดข้าวไว้ตรงกลางเนี่ยมันมีประโยชน์โภคผลเยอะตอนขายออกนะตอนขายออกถ้ากระทรวงพาณิชย์กล้าจริงนะช่วยแถลงมาสิว่าข้าวที่ขายไปทั้งหมดเนี่ยขายผ่านบริษัทอะไรตรงนั้นน่ะจะเป็นตัวตอบปัญหาว่ารัฐบาลตัดใจได้ไหมที่จะเลิกให้ประโยชน์แก่บริษัทนั้นถ้ารัฐบาลตัดใจที่จะเลิกให้แก่บริษัทนั้นได้เนี่ยนะฮะทางออกมันมีหมดนะแต่ถ้ายังตัดใจไม่ได้ทางออกมันก็ไม่มีถ้าเลิกตัดใจให้ประโยชน์ในการนั้นก็เลิกกระบวนการที่จะกวาดข้าวมาไว้ตรงกลางนะถ้าเลิกกระบวนการข้าวตรงกลางเนี่ยก็คืออาจจะจำนำแต่ในราคาไม่สูงกว่าตลาดได้ครับชาวนายังไม่ได้ประโยชน์ไม่เป็นไรเราเค้าเรียกว่าเราท็อปอัพเราให้เพิ่มได้เราเพิ่มเข้าบัญชีได้นะในเลือกช่วยค่าปุ๋ยช่วยค่าอะไรได้ทั้งหมดนะมันมีวิธี108ซึ่งมีคน